นับสนุนโดยบัตรเดบิตกสิกรไทย 7 Purse แตะรูดกดช้อปได้ทุกที่จากธนาคารกสิกรไทยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่รายการ A-POP นะครับวันนี้พบกับผมก๊อปปี้ณัฐกรและน้องซันนี่นะฮะมาทำหน้าที่แทนวี1วันนะครับเจอกันแบบนี้นะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงจนถึงบ่าย2โมงทาง MiniTVHD ช่องหมายเลข34แห่งนี้แหละนะครับเคเบิลทีวีจานเดิมเทียมก็ยังคงติดตามได้ที่หมายเลข44เช่นเดิมและอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้เช่นเดียวกันที่ www.amarintv.com นะครับครับซึ่งในรายการ A-POP ของเราแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงทั้งบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศแบบเกาะก็เรียกว่าเกาะแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวถูกต้องใครที่ดูก็จะได้อัปเดตอย่างเรียลไทม์เช่นกันครับใช่แล้วนะครับรวมถึงช่องทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะติดทุกช่องทางสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมไปติดตามกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทุกๆเลยทุกๆช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งขอรางวัลเยอะแยะไปหมดเลยใช่แล้วนะฮะเอาล่ะนะฮะมาถึงในช่วงเวลาแบบนี้นะครับกับเรื่องราวของวงการบันเทิงน้องซันนี่บอกไปแล้วนะครับเยอะแยะเลยทีเดียวนะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับป๊อปนิวส์เอาละครับคุณผู้ชมครับมาติดตามป๊อปนิวเรื่องแรกกันเลยฮะน้องซันนี่นะครับเธอคนนี้ออกงานทีไรต้องมีข่าวคราวให้พวกเราได้คุยกันสักทีครับกับสาวชมพู่อารยาเอฮาเกรดนั่นเองนะครับแหมเพิ่งจะแต่งงานไปเลยมาๆนะครับแต่ก็หลายคนก็ยังบอกว่าเธอนั้นยังใช้ชีวิตแบบสาวเซเลบริตี้สไตล์อยู่นะครับเพราะว่าเธอเพิ่งจะซื้อคอนโดหรูนะครับซื้อห้องเพิ่มนะในคอนโดเดิมของเธอนั่นเองมันต่อเติมเพิ่มนะครับเพื่อรอเรือนหอที่เรียกได้ว่าเป็นคฤหาสน์ร้อยล้านเพราะตอนนี้ยังไม่เสร็จไงยังไม่เสร็จเนี่ยการซื้อเพิ่มเนี่ยเป็นการเตรียมตัวหรือเปล่าที่จะกลายเป็นแบบคุณแม่นะครับเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยพูดเอาไว้ว่าอยากจะไปเรียนทำอาหารกับสาวเอมี่นะครับไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่อจะไปเตรียมตัวเป็นคุณแม่จริงๆหรือเปล่าใช่แล้วนะครับนะฮะนอกเหนือจากนั้นเองนะครับยังมีข่าวออกมาอีกนะว่าแม่ของสามีนะถึงกับบินนะครับไปที่ฮ่องกงนะฮะเพื่อไปไหว้ขอหลานเลยอย่างนี้โอ้โหขนาดก็เลยทีเดียวนะเอาล่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามซุปเปอร์สตาร์อย่างชมพู่อารยากันเลยครับอยู่ใต้คอนโดชมอะค่ะคืออีกชั้นหนึ่งแค่นั้นเองไม่คือจริงๆคือเราคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนแต่งงานแล้วช่วงวางแผนอะไรเงี้ยค่ะว่าอุ๊ยเนี่ยมันแบบเรือนหอมันคงเสร็จไม่ทันวันที่เราจะแต่งงานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ก็ใช้เวลาพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นว่าไปฮ่องกงกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แม่มันก็อยู่ที่เราป้าก็แกก็ทราบแล้วค่ะว่าเรามีงานก็อย่างที่บอกแล้วนะชมท้องตอนนี้เดือดร้อนเยอะเดือดร้อนหลายฝ่ายคือจริงๆอะชมแบบไม่เคยมีความคิดเรื่องอยากจะแบบว่าทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเลยนะจนกระทั่งแบบว่าเรามาสนใจเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มคิดว่าเอ้ยอยากทำกับข้าวทานเองเราจะได้ดูเรื่องส่วนผสมเรื่องส่วนประกอบอะไรเงี้ยแต่ยากอะซื้อผักยังไม่เป็นเลยอะเอาล่ะนะฮะก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปซันนี่นะฮะเรื่องกับข้าวครับผมคือไม่ได้ว่าจะฝึกทำกับข้าวเพื่อจะเป็นแม่สีเรือนแต่อย่างใดแต่อยากจะแบบเหมือนกับว่าทำเป็นเพื่อรู้ในอินกรีเดียนของอาหารใช่แล้วถูกต้องนะครับส่วนเรื่องการท้องคงยังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิวเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะค่อยๆเคลียร์กันไปก่อนไม่ต้องรีบนะฮะแฟนคลับนะครับนะฮะเอาล่ะมาถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่แต่งงานกันมานานนะฮะหลายคนก็ติดตามเรื่องของการมีทายาทคู่ของคุณอ้ํากับคุณนัทมีเลียนะครับแต่ว่าพักไปก่อนเช่นเดียวกันเพราะว่าทั้งคู่เองนี่นะฮะก็โหมทำงานด้วยเช่นเดียวกันมาถึงคราวนี้คุณนัทมิเลียนะครับด้วยประสบการณ์ในวงการบันเทิงครับเธอก็พร้อมที่จะหันไปเป็นผู้จัดละครแล้วน้องสนีว่านะฮะต้องบอกว่าทำกันบ้านหนักมากๆและที่สำคัญประเดิมครั้งแรกเลยโอ้โหใครครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือมีรายชื่อแล้วนะครับสำหรับนักแสดงก็คือหวานใจของเธอนั่นเองครับหนุ่มอ้ําอธิชาติพระเอกหนุ่มสุดหล่อหุ่นล่ํานั่นเองใช่แล้วนะครับมาประกบคู่กับคุณนุ่นวรนุชนะฮะอย่างที่ข่าวคราวกันได้ออกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับต้องรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนอกเหนือจากนั้นเองนะครับอันนั้นเป็นแค่เรื่องแรกคุณนัทเองก็ยังมีแพลนอยู่นะฮะแล้วก็มีเข้ามาแวบๆว่าอยากจะได้ใหม่ดาวิกาเนี่ยมาร่วมงานด้วยเหลือเกินนะเพิ่งจะเล่นไปสดๆกับภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ใช่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับจะได้ใหม่ดาวิกามาร่วมจริงไหมอย่างไรและการเป็นผู้จัดของคุณนัทมีเรียนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับไปฟังคุณนัทกันเลยครับก็รู้ค่ะว่าเป็นงานที่หนักอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอยากลองอะค่ะก็ตอนนี้ก็ถือได้ว่าน่าโชคดีที่มีทีมงานที่มีคุณภาพอยู่แล้วเรามาจอยกันได้มาเจอกันรวมทั้งเดี๋ยวก็คงมีอะไรสนุกสนุกในกองถ่ายมากขึ้นมันคนละแบบนักแสดงนี้คือรับผิดชอบไม่กี่มุมใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างผู้จัดนี่ก็ต้องรู้ปัญหาทุกอย่างค่ะแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงทำงานจริงๆนะก็ถ้าในเรื่องของการเตรียมตัวนี้ก็ยากซับซ้อนหลายอย่างเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็มีคุณอ้ำอะค่ะกับนุ่นค่ะ
ค่ะก็อันนี้คอนเฟิร์มก็จริงๆนะว่าน้องใหม่เขาเป็นคนที่หลายๆท่านต้องการอยู่แล้วนะคะแล้วเขาเป็นนักแสดงที่ดีมีคุณภาพมากๆแต่ว่าตอนนี้ขึ้นอยู่ที่จังหวะโอกาสเวลามากกว่าค่ะเพราะว่าเขาก็ยังมีทางเลือกอีกเยอะเนาะเราก็ต้องแบบต้องรอดูจังหวะให้ดีอะค่ะว่าตอนไหนเมื่อไรเหมาะอะไรเงี้ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันบ้างค่ะครับผมสันนี่นะฮะต้องบอกว่าเป็นช่วงการขยับขยายโยกย้ายค่าย้ายสังกัดนะฮะหรือว่าใช้ประสบการณ์ตัวเองเนี่ยไปทำงานเบื้องหลังกันนะฮะไม่แปลกครับเพราะว่าสาวใหม่ดาวิกาเป็นทั้งสวยไม่พอครับความสามารถก็เยอะนะครับหลายๆช่องหลายๆค่ายเนี่ยก็ต้องการเป็นธรรมดาใช่แล้วแล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่าบทสรุปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กับที่ไหนถูกต้องนะฮะเพราะนั้นติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่านะฮะจากนางสาวไทยที่มีความสวยความหวานนะครับผมเธอก็แปลงโฉมมาเป็นสาวห้าวอย่างเต็มตัวกับคุณเจี๊ยบลาลนาครับผมนะฮะซึ่งลงละครคลับไฟเดย์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้กระแสเนี่ยพุ่งทะลุชาร์ตเลยทีเดียวถูกต้องครับผมเพราะว่าอะไรฮะน้องสันนี่เพราะว่าเนี่ยนะครับการเล่นละครในคราวนี้มีเลิฟซีนของจริงด้วยว้าวซึ่งเธอต้องเล่นด้วยนะครับซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะเขินอายสักแค่ไหนนะครับแต่เลิฟซีนกับใครอะเลิฟซีนกับใครเราไม่บอกสิโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะว่าเลิฟซีนของคุณเจี๊ยบลาลนาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อาชีพของของหมอนะฮะว่ายังทำอยู่ไหมนะฮะแล้วส่วนเรื่องของหวานใจตัวจริงล่ะนะฮะจะรู้สึกอย่างไรบ้างเชิญเลยครับครับก็เป็นวันแรกที่ได้ออกอากาศไปก็เสียงตอบรับดีมากเหมือนกับเป็นผลงานที่เราอุตส่าห์ทุ่มเททีมงานทุกคนตั้งใจมากๆแล้วพอมันออกมาแล้วก็ผู้ชมชื่นชอบมันก็คือแบบเหมือนเป็นรางวัลให้กับคนที่ทำงานนะเพราะว่าพอคนที่ดูเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยที่ทำงานมาทั้งหมดเขินเป็นครั้งแรกเลยไม่เคยเล่นเลิฟซีนกับผู้หญิงก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่อีกเหมือนกันนึงแบบงงๆตอนแรกคิดว่าจะไม่เขินแต่พอเล่นเอาเขินนะคะก็อาจจะเวลาพักผ่อนน้อยกว่าคนอื่นนะคะแต่ถ้าอยากจะทำทั้งสองอย่างแล้วพยายามจะทำดีทั้งคู่ก็ต้องอาจจะต้องแบ่งเวลาให้ดีเวลาพักผ่อนหรือเที่ยวเล่นอาจจะน้อยลงแต่ว่าเราก็มีความสุขที่ได้ทำตรงนี้ค่ะเห็นไหมเธอมีความสุขตกลงรู้ยังแล้วสิกับใครก็กับผู้หญิงนั่นแหละนะครับซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยของแฟนคลับเพศหญิงเนี่ยคงจะเพิ่มขึ้นเลยทีเดียวถูกต้องเธอแต่งตัวเป็นผู้ชายหลอกผู้ชายจริงๆสิหลอกกับซันนี่ครับผมแหมครับผมเอาล่ะนะฮะเอามาต่อเนื่องกันดีกว่านะครับกับเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าเอาใจจิ้นๆเลยนะเอาใจวัยรุ่นเลยดีกว่าใช่ครับครับผมกับฮอร์โมนนะครับ Final The Season 5ซีซั่นที่3ครับผมขอโทษทีนะครับใช่แล้วนะครับเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคราวนี้เพราะว่าเขาบอกว่า2ภาคแรกที่ออกไปเนี่ยซีซั่น1ซีซั่น2เนี่ยเขาเรียกว่าเรตติ้งเนี่ยทะลุหล่อเลยทีเดียวสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยซีซั่น3เขาบอกว่าจะแรงเพิ่มขึ้นอีกโอ้โหจริงเหรอซีซั่น1ซีซั่น2เนี่ยเป็นความรักที่เรียกได้ว่าแบบมีรักกุ๊กกิ๊กรักอย่างงู้นรักอย่างนี้แต่ซีซั่นนี้ครับจะเป็นรักที่เรียกได้ว่ากระชากกันเลยทีเดียวโอ้โหมาดูกันครับว่าซีซั่น3เนี่ยมันจะดูเด็ดเผ็ดมันสักแค่ไหนครับใช่ครับแล้วก็มีการเปิดตัวไปแล้วนะฮะสำหรับนักแสดงในซีซั่น3นะฮะขนทับกันมานะครับเมื่อวานนี้ต้องเรียกว่าหน้าใสหน้าสวยกันมาเลยทีเดียวนะเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์เรื่องนี้เลยสำหรับนักแสดงแบบนี้ใช่แล้วนะครับและผมเชื่อว่าในภาคนี้ในตอนนี้เรื่องเพื่อนนี่น่าจะมีส่วนสำคัญเหมือนกันนะมากดูลาดเหลาแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับกำกับโดยคุณปิงเกรียงไกรนะน้องซันนี่เนอะโปรดิวเซอร์ยังเป็นคนเดิมนะคนเดิมเลยคุณยศของยศใช่แล้วนะครับความเข้มข้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้เราไปฟังทีมผู้กำกับแล้วก็โปรดิวเซอร์เชิญเลยครับพอมันเปลี่ยนชุดนักแสดงใหม่หมดเลยครับเรากำลังสร้างตัวละครชุดใหม่ครับแล้วก็เราอยากจะลองทดลองเล่าเรื่องของตัวละครเด็กวัยรุ่นในแบบที่เราว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหาเล่าในซีรีส์เรื่องอื่นได้หรือเปล่าเราพยายามหาอะไรที่แตกต่างจากซีซั่น1และ2อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพอมาซีซั่น3ก็เหมือนกันครับคือพยายามไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เองทำมาทั้งซีซั่น1และซีซั่น2แต่คิดว่าทำเองก็ได้ให้มันเป็นบทซีรีส์ที่ดีที่สุดของมันณปัจจุบันของตัวมันเองเลยครับจะได้ชมตอนแรก EP 0ครับคือเป็นตอนแนะนำตัวละครเล่าปูพื้นแบ็คกราวตัวละครเนี่ยในวันที่19กันยายนนี้ครับวันเสาร์ที่19ครับที่ช่องวันน้องซันนี่ก็จะบอกว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่มันอยู่ใกล้ตัววัยรุ่นทุกๆคนกันเนาะใช่ครับดูแล้วเป็นไงบ้างจริงๆแล้วพอเราดูเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เราดูควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยเพราะว่าการที่เห็นอะไรแบบนี้มันควรจะต้องมีคำแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เด็กคิดเองอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเรื่องสองแง่สองงามนะครับซึ่งแต่เป็นซีรีส์ที่ดีครับซึ่งเรียกว่าทำให้เป็นการสะท้อนสังคมเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นเองใช่แล้วนะครับสำหรับวัยรุ่นในช่วงขาสั้นคอซองเนาะนะฮะจริงๆเนี่ยมันมีผลมากๆนะครับลองดูว่าทุกๆภาคของการทำฮอร์โมนมานี่นะฮะมันก็สะท้อนกับให้พวกเราผู้ใหญ่ได้เห็นเหมือนกันเนาะว่าชีวิตวัยรุ่นเนี่ย
หลังเป็นยังไงหลังจากการลงรถผู้ปกครองแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วไปไหนถูกต้องเพราะบางทีผู้ปกครองก็คือแค่อยู่กับเด็กในบ้านเราไม่รู้หรอกว่าพอเขาออกไปจากอ้อมอกเราเนี่ยเป็นยังไงใช่แล้วนะครับติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าอันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามกันเลยที่เพี้ยนภาษาเพี้ยนมากนะครับคุณผู้ชมต้องติดตามกันเลยนะฮะทุกๆ4ทุ่มตรงนะครับกับรายการ Strawberry ในวันอังคารแบบนี้นะครับแน่นอนว่าคุณเมย์เฟื่องกับเมย์พิษต้องมีแขกรับเชิญพิเศษมาฝากกันด้วยครับซึ่งไงงานนี้นะครับเขาเรียกว่าหนุ่มที่มาเป็นแขกรับเชิญก็คือหนุ่มเป๊กรัตภูมินั่นเองเพราะว่าล่าสุดนะครับเขาโดนข่าวว่าเขาไปแอบขายขนมจีบให้สาวไฮโซมอโอไฮโซมอนี่เป็นชื่อย่อนะเดี๋ยวไปแปลกันเองใช่แล้วนะครับนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนาะก็ต้องให้ฝากพี่สองเมย์นะช่วยกันขุดช่วยกันคุยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอบไปกิ๊กกักกักกิ๊กหรือว่าเป็นจริงกันแล้วหรือว่าอย่างไรต้องไปดูนะใช่แล้วนะฮะไปติดตามความแซ่บได้ในรายการ Strawberry เลยนะครับในค่ำคืนนี้วันอังคารน้องสันนี่ครับเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มใช่แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะช่วงหน้าน้องสันนี่จะพาหล่อขั้นเทพมาพบกับอะไรอีกแล้วอื้อหืออ้าวพาตัวเองมาใช่มั้ยพาตัวเองมาโอ้เรารีบพักกันดีกว่านะเดี๋ยวกลับมาดีกว่าในช่วงหน้าจะเป็นใครรอติดตามสักครู่ครับสนับสนุนโดยบัตรเดบิตกสิกรไทย 7 Pers แต่รูดกดช้อปได้ทุกที่จากธนาคารกสิกรไทยสิบห้าปีซิสเต็มาแปลงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงเอาละฮะกลับมาในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับป๊อปนิวเนี่ยในรายการเอ็กซ์ป๊อปช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะครับช่วงนี้น้องสันนี่กับหล่อขั้นเทพเขาไม่ได้มาคนเดียวด้วยครั้งนี้ใช่ครับงานนี้นะครับพี่โดมปกรณ์ลำนะครับพาโปรเจกต์ดีๆมาด้วยนะครับกับโปรเจกต์ใจดีก็ดูดีชวนคนดูดีมาทำดีครับใช่แล้วเพื่อเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาร่วมใส่ใจตัวเองนะครับพร้อมๆกับการทำบุญนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นั่นเองถูกต้องนะครับนะฮะแล้วก็ยังคงมีผลกระทบนะครับเราก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องคุณโดมเองนะฮะด้วยในฐานะของเป็นการเป็นผู้บริหารด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคุณโดมนะฮะก็นอกจากคุณผู้ชมจะซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณโดมแล้วเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งน้องซันนี่นะฮะก็ยังคงนำไปช่วยเหลือกับเรื่องนี้และที่สำคัญครับก็นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยด้วยนะครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่8ใช่ครับจนถึงวันที่30กันยายนปี2558นี้เลยนะครับครับผมนะครับแล้วนอกจากเรื่องนี้นะครับวันเกิดของหนุ่มโดมครับว่าไงครับเราก็อยากจะรู้ว่าสาวเมทันนั้นจะพาพี่โดมไปเที่ยวที่ไหนครับโอ้โหเดี๋ยวเราให้เขาอัปเดตกันดีกว่าครับได้เลยครับผมเชิญครับครับโครงการนี้นะชื่อว่าใจดีก็ดูดีนะครับก็เราเชื่อนะครับว่าการดูดีเนี่ยดูดีแค่ภายนอกไม่พอต้องดูดีมาจากข้างในที่ใจด้วยตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่30กันยาครับซื้อดูมีทุกกล่องเลยครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับผมของปลอมมีเลยฮะตอนนี้ก็อยากจะใช้พื้นที่เนาะผมว่าฝากไปถึงทุกคนหน่อยก็ปลอมจริงๆอันนี้ก็กำลังจัดการดำเนินคดีกันอยู่เป็นของปลอมปลอมในที่นี้เนี่ยผมว่าเรากังวลถึงเรื่องผู้ใช้มากกว่าเพราะว่าจะไปใช้แล้วเกิดแพ้ขึ้นมาหรือว่าไม่เห็นผลก็พอไปพูดกันมันก็เสียในวงกว้างเสียในระยะยาวแน่นอนครับเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอยู่แล้วสำหรับคนที่ปลอมตรงนี้นะครับแผนจริงๆจะไปเปิดตัวที่เขมรเนี่ยแหละครับทำงานนะปีนี้เน้นงานโอ้ยนะมีความปลอมด้วยเออนั่นน่ะสินะอย่าไปปลอมเลยนะครับบางทีทำไปเนี่ยผู้บริโภคเราก็เดือดร้อนนะฮะดาราที่เป็นนักแสดงที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองเขาก็เดือดร้อนด้วยเหมือนกันใช่ครับที่สำคัญคือสังคมไทยเรามันก็จะเสื่อมทรงไปเรื่อยๆใช่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ติดตามกันแล้วกันนะฮะกับการร่วมทำบุญกันแบบนี้ใช่ครับดูกี่ทีก็หล่อแบบดูแล้วเคลิ้มมากกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมเรานี่อิจฉาจริงๆนะครับอิจฉาอีกเหรออิจฉาครับอิจฉาเนี่ยเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเลยครับเราให้น้องซันนี่คุยดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของเพลงครับผมในเรื่องของเพลงนะครับเพราะว่างานนี้นะครับเป็นงานเทศกาลดนตรีโคดอินดี้ครั้งที่11ครับซึ่งงานเทศกาลดนตรีในคราวนี้นะครับใช้ชื่อตอนว่าใครไม่ฟังแต่เราฟังครับครับงานดนตรีเทศกาลอินดี้โคดอินดี้แบบนี้นะครับก็ต้องจัดที่เดิมเลยครับสนามม้านางเลิงกันเองนะครับซึ่งงานนี้เน้นเขาเรียกว่า
็นการเป็นคอนเซปต์ใหม่เป็นงานดนตรีแบบที่ไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่และไม่มียาเสพติดครับเยี่ยมไปเลยครับภายใต้คอนเซปต์ที่มีชื่อว่าไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพนั่นเองโดยงานนี้นะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีวงอินดี้มากมายเลยนะครับที่จะมาร่วมให้ความสนุกนะครับอย่างอาทิเช่นวงเอสเตอร์บอยนะครับวงโดโรธีวงโคโคนัทซันเดย์นะครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นวงชั้นนำในเรื่องของอินดี้เลยทีเดียวถูกต้องนะครับในงานก็จะมีศิลปินมากกว่า170วง8เวทีพันกว่าเพลงโอ้โหคิดดูเอาสิแล้วก็จะมีนะครับเรื่องของขายของศิลปะนะครับงานทำมือแบบอินดี้นะครับงานนี้ก็จะเริ่มต้นวันที่เสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันเลยทีเดียวเที่ยงวันเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเออกลางคืนจะไปเหรอที่3ไม่ไปทำอะไรที่3เอาไปเลยผมไปรอไงบัตรราคาแค่199บาทเท่านั้นเองใช่แล้วนะครับก็ไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ได้นะไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียวนะฮะยังมีเรื่องของศิลปะยังมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะอย่างที่น้องซีบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีของที่เรียกของทำมือใช่ครับนะฮะก็อาจจะมีชิ้นเดียวด้วยอะไรอย่างงี้นะนึกออกไหมเพราะมันทำมือไงใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามกันได้นะครับนะฮะวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เที่ยงวันเที่ยงคืนนะเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับเป็นเทศกาลที่เปิดโอกาสให้กับวงดนตรีที่แต่งเพลงเองแล้วก็เอามาเล่นและสำคัญก็คืองานนี้เราก็มีการรณรงค์เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่ด้วยเป็นงานอินดี้เป็นโคตรอินดี้ที่เต็มรูปแบบจริงๆก็จะให้แต่ละวงเนี่ยทำออกแบบนะครับกราฟิกรณรงค์ของแต่ละวงแล้วก็มาทำเสื้อกันโคตรอินดี้เป็นเทศกาลเดียวในเอเชียที่ทำได้แบบนี้เรากำลังมุ่งไปสู่น่าจะเวิลด์เรคคอร์ดด้วยกันนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์นี้มาดูด้วยกันมาทำด้วยกัน26กันยาเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะครับพกความมั่นใจมานะครับสนามม้านางเลิ้งที่เก่าเวลาเดิมครับนะครับติดตามกันได้11ปีแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าจะต่อเนื่องแบบนี้เวิร์ลไวด์แน่ๆใช่แล้วนะครับเอาล่ะมาถึงอีกหนึ่งคู่กันบ้างดีกว่านะฮะก็ออกงานคู่กันนะครับคุณชอนจีดาโชตกับสาวเอสเธอร์นะครับที่สำคัญนะฮะก็จะมาอัปเดตเรื่องของงานละครด้วยน้องวีน้องซันนี่แหมวีไม่อยู่วีไม่อยู่ครับผมก็คือเป็นงานละครนะครับแล้วก็เรื่องของกระแสคู่จิ้นด้วยว่าไปถึงไหนแล้วแฟนคลับเขาก็อยากจะรู้นะครับงานนี้ไปเขาสองคนอัปเดตกันดีกว่าครับได้ครับดีใจครับดีใจที่กลับมาร่วมงานกันคือไม่ได้ออกอีเวนต์กับเขานานแล้วเหมือนกันนะครับเกือบ2เดือนกว่าแล้วแล้วก็กองละครเราเพิ่งปิดกันไปถ่ายเรื่องใหม่ยังไม่เจอกันก็ถือว่าดีครับได้ออกมาเจอกันในข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นข่าวใช่จริงๆต้องขอบคุณเขาที่เหมือนแบบคอยติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจเป็นเหมือนแบบแรงใจที่ดีให้การทำงานของเราที่เราจะได้ทำงานออกมาได้แบบว่าเฮ้ยอยากให้แฟนคลับดูอยากให้คนทางบ้านดูอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เท่าที่คุยเรื่องบทกับผู้เขียนบทผู้กำกับเขาอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ได้ดราม่าเท่าขนาดนั้นแต่ว่าก็มีบ้างก็ยังตามต้นฉบับอยู่อะไรเงี้ยนะครับเรียกได้ว่าทั้งสองคนนั้นโอ้โหหนุ่มชอนก็หล่อสาวเอสเธอร์ก็สวยนะครับก็เรียกได้ว่าขอให้ทั้งคู่นั้นมีงานเยอะๆแล้วกันถูกต้องแต่ยังต่อเนื่องครับกับสาวเอสเธอร์ครับเพราะหลายคนมิจะสังเกตเห็น Instagram อ๋อทำไมอ่ะเธอเนี่ยมักจะโพสต์เรื่องหลังมานี้มักจะโพสต์เพื่อเขาเรียกว่าคำพูดแบบเป็นกลอนเป็นคำคมหลายคนก็งงว่าไอ้ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรแบบไม่สบายใจกับหนุ่มเอสเธอร์หรือเปล่าไม่ใช่หนุ่มเอสเธอร์หนุ่มชอนหรือเปล่านะครับก็อยากจะรู้ว่าเป็นอะไรนะครับใช่แล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับน้องเอสเธอร์เองก็ยังคงเป็นนักแสดงอิสระเธอยังตัดสินใจไหมว่าจะเซ็นกับค่ายไหนอย่างไรในเรื่องนี้ด้วยนะครับนะฮะตอนนี้ไปฟังน้องเอสเธอร์กันเลยครับใช่ค่ะพอดีหนูเข้าเล่นปกติเล่นพวกแอปที่มันมีรูปสวยๆมีพวกโพสสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็บังเอิญไปสะดุดเห็นคำนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเหมือนแบบว่าข้อคิดดีๆก็เลยโพสต์ลงค่ะปกติไม่มีอะไรค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงาน7วันด้วยก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเครียดสมมติจะเครียดเรื่องงานมากกว่าค่ะเราเรียกว่าสัญญาใจดีกว่าค่ะเพราะคิวทางหลักๆแล้วก็เททาง Exact กับช่องวันอยู่แล้วค่ะใช่ครับณตอนนี้มีเข้ามาเรื่อยๆแต่ด้วยคิวที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้เพราะว่าเรารับละครเต็ม7วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้รับที่อื่นงานละครก็7วันเข้าไปแล้วครับผมเนี่ยเหมือนผมเลยผมก็ทำงาน7วันครับแต่ไม่ใช่งานละครนะงานอะไรครับงานบ้านครับงานบ้านนะครับช่วยแม่ล้างจานครับดีมากครับผมนะฮะน่ารักครับบ้านเสร็จยังครับได้ข่าวเพิ่งทำบ้านใหม่เพิ่งทำบ้านใหม่ครับยังไม่เสร็จเลยตอนนี้คือแม่รื้อสนามหน้าบ้านออกหมดแล้วครับคือกำลังทำอยู่ก็แม่เอาละแม่เอาละรื้อใหม่อีกนี่ผมจะได้มีงานเพิ่มไงอ๋อได้ดีครับผมไม่มีวันหยุดเลยฮะได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของบันเทิงต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับมีอะไรบ้างฮะบันเทิงต่างประเทศครับ Taylor Swift ครับโดนกล่าวหาว่า
MV White Dress Dreams ของเขานะครับไปเหยียดสีผิวเขาแล้วโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยใช่ไหมครับและอีกหนึ่งคนครับกับหนุ่มตลกสุดฮอตครับมิสเตอร์บีนครับปรากฏตัวในงานลอนดอนฉลองวันเกิดปีที่25แล้วครับใช่แล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นอะไรไปติดตามใน Pop Around the World เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมากับ Box Office สักครู่ครับเป็นประเด็นจนได้นะครับกับมิวสิกวิดีโอใหม่ของศิลปินสาวเจ้าของรางวัล MTV Video of the Year 2015สำหรับสาว Taylor Swift กับเพลง Wildest Dream ที่โดนวิจารณ์อย่างหนักว่ามีเนื้อหาที่เหยียดสีผิวด้วยเนื้อเรื่องใน MV ที่จำลองภาพความฟุ้งเฟ้อของกองถ่ายภาพยนตร์ในยุค50ที่ไปถ่ายทำกันในประเทศแถบแอฟริกาทำให้ถูกตีความกันไปต่างๆนานานะครับซึ่งในประเด็นนี้ทั้งสาวเทเลอร์และค่ายเพลงยังคงเงียบอยู่แต่โจเซฟคานผู้กำกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่า Wildest Dream เป็นเลิฟสตอรี่ล้วนๆไม่มีประเด็นทางการเมืองใดๆแอบแฝงทั้งสิ้นและยังเสริมด้วยนะครับว่าโปรดิวเซอร์และช่างตัดต่อยังเป็นคนแอฟริกันอเมริกันรวมทั้งตัวเขาก็เป็นคนเอเชียดังนั้นรับรองได้ว่าไม่มีประเด็นเรื่องสีผิวแน่นอนครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสสำหรับภาพยนตร์ที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากอย่าง The Danish Girl ภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวความรักของลิลลี่และเกอร์ด้าและอาชีพจิตรกรที่นำไปสู่การค้นหาตัวเองและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของลิลลี่ซึ่งรับบทโดยเอ็ดดี้เรดแมนหนุ่มหล่อเจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมปีล่าสุดซึ่งก็มีแววว่าการพลิกมารับบทสาวประเภท2ในครั้งนี้ของเอ็ดดี้อาจทำให้เขาถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้อีกครั้งก็เป็นได้แต่สำหรับแฟนๆชาวไทยนะครับที่รอชมภาพยนตร์เรื่องนี้อาจต้องรอกันไปอีกพักใหญ่ๆเพราะ The Danish Girl มีคิวเข้าฉายในไทย18กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยทีเดียวครับน้อยคนนักนะครับที่จะไม่รู้จักมิสเตอร์บีนตัวละครจากซีรีส์โทรทัศน์สุดฮาของอังกฤษที่นำแสดงโดยนักแสดงมากความสามารถอย่างโรแวนแอตคินสันซึ่งในปีนี้ครับซีรีส์สุดฮิตตลอดการเรื่องนี้ก็มีอายุครบ25ปีแล้วและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการลดแล่นอยู่ในจอแก้วกว่า25ปีนะครับโรแวนแอตคินสันจึงลุกขึ้นมาสวมบทบาทมิสเตอร์บีนมาปรากฏตัวบริเวณด้านนอกของพระราชวังบักกิงแฮมในประเทศอังกฤษบนรถมินิสีเขียวที่ผูกโซฟาไว้ด้านบนและใช้ไม้ถูพื้นบังคับคันเร่งจากบนหลังคาเลียนแบบฉากจำสุดฮาของซีรีส์ดังในอดีตเรื่องนี้และเมื่อนักข่าวถามโรแวนนะครับในบทบาทของมิสเตอร์บีนว่ามีแพลนจะฉลองวันเกิดในปีนี้อย่างไรมิสเตอร์บีนก็ตอบว่าคงจะจัดเพียงงานเลี้ยงฉลองเล็กๆที่มีแต่เขาและเพื่อนอย่างเท็ดดี้ตุ๊กตาหมีคู่ใจเท่านั้นครับเอาละฮะกลับมาในช่วงนี้นะฮะกับ Box Office นะครับคุณผู้ชมครับ5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์เดือนนี้นะประจำสัปดาห์วันที่3กันยายนจนถึงวันที่6กันยายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับเราเริ่มที่อันดับที่5กันเลยนะฮะน้องซันนี่เรื่องนี้ครับ Hitman สายลับ47ครับเรื่องนี้นะครับว่าด้วยสายลับที่เรียกได้ว่ามีทั้งสติปัญญานะครับความว่องไวแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยเหนือกว่าสายลับคนอื่นๆเป็นสายลับที่มหากาพย์เลยทีเดียวแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับเพราะสายลับคนนี้ดันคิดอยากจะเปิดโปงองค์กรที่สร้างเขาขึ้นมาและสร้างกองทัพสายลับที่เก่งกว่าตัวเขาอีกงานนี้จะกลหนแค่ไหนนะครับแม้แต่กระสุนก็ยังเอาเขาไม่อยู่ใช่แล้วสามารถหลบกระสุนได้ด้วยงานนี้มันจะต้องลุ้นกันแล้วครับว่าเขาจะไปได้ถึงไหนสนุกจริงเรื่องนี้บอกเลยนะครับไปติดตามชมนะครับมาถึงอันดับที่4นะฮะขอบคุณเรื่องนี้ครับ Inside Out มหัศจรรย์อารมณ์อลเวงครับน้องซันนี่ครับเรื่องนี้เป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับเป็นการ์ตูนที่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าแบบเป็นการดูอารมณ์ของคนคนหนึ่งซึ่งการ์ตูนเนี่ยจะครีเอทขึ้นมาประมาณ5ตัวและแต่ละตัวเนี่ยก็จะแสดงไปถึงอารมณ์เศร้าโกรธนะครับมีความสุขแล้วก็ฉลาดทีนี้อารมณ์พวกนี้เนี่ยก็คือการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยมันก็จะถูกปลูกฝังไอ้ตัวการ์ตูนพวกนี้ก็จะสู้กันนั่นหมายว่าถ้าเราโกรธตัวการ์ตูนที่อยู่ในหัวที่เป็นตัวโกรธก็จะชนะไปเป็นการสอนเด็กๆ
็กๆว่าถ้าคุณถูกปลูกฝังแบบไหนตอนเด็กๆคุณจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นเรื่องนี้ไม่ว่ากระทั่งเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ดูได้เพราะว่าจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยโอ้โหเรียกว่าต้องดูเลยทีเดียวนึกว่าเป็นผู้สร้างกันเลยทีเดียวนะครับผมอยากเป็นเหมือนกันครับไม่มีตังค์มาถึงอันดับที่3กันบ้างดีกว่านะฮะกับเรื่องนี้ครับผ่าพิภพไททันนะครับครับผมเรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเหล่ายักษ์นะครับที่เกิดขึ้นบนโลกของเราเหล่ายักษ์พวกนี้กินคนนะครับไล่กินคนไปเรื่อยๆนะครับพอจากนั้นเนี่ยมีผู้รอดชีวิตเขารอดชีวิตแล้วไปรวมตัวกันแล้วสร้างกำแพงขึ้นมากันจริงนี้เนี่ยเขาคิดว่าพวกยักษ์พวกนี้จะข้ามกำแพงมาไม่ได้วันดีคืนดีครับพวกยักษ์นี่พัฒนาจนสามารถข้ามกำแพงมาได้เอาล่ะทีนี้จะเป็นอย่างไรล่ะครับก็ต้องสร้างหน่วยนึงขึ้นมาเพื่อไปสู้กับเจ้ายักษ์พวกนี้งานนี้เรียกได้ว่ามีฉากแบบเลือดสาดตบกันแบบโอ้โหต้องไปดูกันให้ได้ครับสำหรับคนที่ชอบและสร้างมาจากการ์ตูนด้วยและการ์ตูนเรื่องนี้ขายไปทั่วโลกกว่า36ล้านเล่มทั่วโลกครับโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับมาถึงอันดับที่2กันบ้างดีกว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะไปติดตามกันมาแล้วนะฮะนั่นคือ Transporter 4นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเรื่องนี้มีการเปลี่ยนแปลงพระเอกด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของนักขับรถนะครับที่เรียกว่าขนของเก่งที่สุดครับผมและเขามีกฎอยู่3ข้อนั่นคือห้ามบอกชื่อห้ามตั้งคำถามและห้ามเจรจาซ้ำโอ้โหตอนแรกๆเขาก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยดีแต่วันนึงครับเป็นไงครับเขาโดนผู้หญิงคนนึงเป็นสายลับสุดลึกลับจับพ่อเขาไปนั่นไงแล้วบีบให้เขาเนี่ยต้องโค่นล้มแก๊งมาเฟียให้ได้ถ้าโค่นล้มไม่ได้พ่อของเขาจะต้องตายสุดๆเลยทีเดียวงานนี้จะเป็นอย่างไรต้องไปช่วยกันลุ้นครับและงานนี้อำนวยการสร้างโดยลุคเบซองนั่นเองครับนั่นเองนะฮะครับซันนี่ทำอีกแล้วเรื่องนี้นะครับผมนะฮะมาติดตามภาพยนตร์อันดับที่1ประจำสัปดาห์แน่นอนนะครับว่าภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้หลายคนรอคอยกันอยู่เลยนะฮะกับฟรีแลนซ์ครับห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอครับน้องซันนี่ครับครับเรื่องนี้นะครับว่าโดยผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ทำอาชีพเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ไม่เคยดูแลตัวเองเลยนะครับเรียกได้ว่าวันๆทำแต่งานครับมีข้ออ้างให้กับการดูแลตัวเองตลอดเวลาเขาต้องเร่งรีบนะครับที่จะทำงานส่งให้ทันเพราะว่าเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาจนกระทั่งลืมดูแลตัวเองวันหนึ่งเขาเกิดเป็นโรคนึงขึ้นมาครับซึ่งเขาต้องไปปรึกษาหมอและเขาก็แอบหลงรักหมอขึ้นมาแต่จะทำยังไงล่ะครับเพราะเขาไม่ใช่ผู้ชายที่กล้าพูดด้วยงานนี้เขาเป็นฟรีแลนซ์ของเขาจะช่วยเขาหรือทำให้เขานั้นต้องแบบผิดเสียความรักไปต้องไปดูกันนะครับใช่แล้วนะครับเรื่องนี้นำแสดงโดยคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์แล้วก็อีกคนหนึ่งที่รู้จักกันดีนะครับก็คือคุณใหม่ดาวิกานั่นเองนะครับเอาล่ะนะฮะทั้ง5เรื่องน้องซันนี่เป็นผู้อำนวยการสร้างทั้งหมดเลยทีเดียวใช่ครับแปลงไม่ใช่อะไรละเอียดมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์กันได้นะครับเอาล่ะมาถึงคำถามประจำบ็อกซ์ออฟฟิศกันบ้างดีกว่าเพื่อที่จะมอบรางวัลให้กับคุณผู้ชมนะฮะเพื่อที่จะรับรางวัลใหญ่ประจำวันกันไปเลยทีเดียวนะฮะมีอะไรบ้างนะครับน้องซันนี่ครับครึ่งรางวัลแรกนะครับเป็นบัตรชมภาพยนตร์นะครับในเครือ Major Cineplex และ EGV จำนวน6ใบครับบัตรยนต์ Bowling Blue Rhythm and Bow อีกจำนวน6ใบครับครับแล้วก็ร้องคาราโอเกะกันต่อเลยครับกับ Blue Rhythm and Bow อีก6ใบครับนั่นแหละนี่ครับกับคำถามที่มีอยู่ว่าภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์นะฮะมีสโลแกนว่าห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอแล้วสำหรับคุณผู้ชมล่ะครับมีสโลแกนให้กับตัวเองว่าอะไรนี่นะฮะก็พอรู้แล้วนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับทาง Facebook ของเรานั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ตอบคำถามกันมานะครับคุณผู้ชมครับผมน้องซันนี่มีอันนี้มั้ยมีสโลแกนมั้ยสโลแกนเหรอครับห้ามป่วยห้ามพักห้ามเกี่ยงงานเพราะจะไม่มีตังค์ครับครับผมเลิศทีเดียวนะครับเยี่ยมเลยทีเดียวนะเอาล่ะนะครับแล้วมาถึงอะไรนะแอปพลิเคชันครับชมครับนะครับดาวน์โหลดกันได้ใช่ครับเรียกว่าดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับกับแอปพลิเคชันดีๆครับ Major Movie Plus ครับแอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณเลยครับดาวน์โหลดฟรีที่ Google Play แล้วก็ App Store นะครับสามารถดูรอบหนังซื้อตัวหนังหรือดูทีเซอร์หนังเนี่ยก็แอปเดียวสะดวกสบายต้องรีบโหลดมาใช้กันเลยนะครับใช่แล้วนะครับเรียบร้อยกันไปนะสำหรับเรื่องราวในช่วงนี้ที่เป็นบ็อกซ์ออฟฟิศแล้วก็เรื่องราวของภาพยนตร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเพราะว่าช่วงหน้าคู่จิ้นเขามารอเราอยู่แล้วแหละนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรจะมาสู้พี่ก๊อปปี้แล้วก็น้องซันนี่ที่จิ้นกันมาก่อนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรากลับมากับน้องแอมและน้องกันเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับครับคุณยังจำสองคนนี้ได้หรือไม่คู่จิ้นที่เคยสร้างปรากฏการณ์สุดฟินให้กับสาววายทั้งประเทศในซีรีส์ชื่อดังทั้งคู่จะกลับมาจิ้นกันอีกครั้งกับการร้องเพลงคู่ครั้งแรกสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งกับกันอชิรวิทย์และแอมภูริกูลกิจในเอป๊อปเที่ยงบันเทิงนี้คือมามาทีวีอ
คงคงจะโดนทิ้งคือความจริงที่ไม่ได้คิดไปเองมันรับรู้ง่ายจะตายทุกอย่างเธอไม่เหมือนเดิมสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งสิ่งที่เหลือไว้วันนี้คือมากมายเวลาที่ใกล้หมดก็ทำได้เพียงแค่รอเธอจะพูดความจริงจำตัวเองดีไหมว่าเคยแสนดีจะเป็นคนที่คอยห่วงใยใส่ใจทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นมิตรแทนพูดจากับฉันเปลี่ยนแปลงหมดอีกง่ายจะทำอะไรอะไรก็น่ารำคาญพยายามทำความเข้าใจและมองเธอในแง่ดีแต่ถ้ามีตั้งใจให้รู้ว่าเธอหมดรักชาติยามทุกคนจะโดนทิ้งคือความจริงที่ไม่ได้คิดไปเองมันรับรู้ได้จะตายทุกอย่างเธอไม่เหมือนเดิมสัญชาติยามทุกคนจะโดนทิ้งสิ่งที่เหลือไว้วันนี้คือมากมายเวลาที่ใกล้หมดก็ทำได้เพียงแค่รอพูดว่ารักกับฉันทุกวันแต่วันนี้คงยากที่เธอจะพูดเหมือนเก่าไม่ต้องการทำตัวเป็นคนที่ดูงี่เง่าเลยเธอแต่ที่เธอจงใจแสดงปวดใจฉันทุกทีคือความจริงที่ไม่ได้คิดไปเองมันรับรู้ง่ายจะตายทุกอย่างเธอไม่เหมือนเดิมสัญชาตญาณทุกคนจะโดนทิ้งสิ่งที่เหลือไว้วันนี้คือมากมายเวลาที่ใกล้หมดก็ทำได้เพียงแค่รอเธอจะพูดความจริงสวัสดีครับสวัสดีน้องกันนะฮะสวัสดีน้องแอมด้วยนะครับนี่ฮะต้อนรับทั้งสองคนด้วยนะฮะจากเขาเรียกนะซิงเกิลเพลงนี้สัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งโอ้โหฟังเมื่อกี้นี่แบบเรียกว่าเสียงหลบของเขานั้นเพราะมากๆอ๋อเสียงหลบเสียงหลบเสียงหลบอ๋อคนเพลงคุยกันเสียงหลบคนจะโดนทิ้งผมทำไม่ได้ครับสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งอันนั้นเหมือนโดนบีบคอโดนบีบคออย่างนี้นะต้องบอกว่าทั้งสองคนนะครับก็ถูกจับคู่มากันตั้งแต่ซีรีส์รูมอโรนใช่ไหมฮะเออเดี๋ยวใช้มานิดนึงใช้มานิดนึงนะครับแล้วก็มาจนมาทำเพลงด้วยกันใช่ครับเป็นไงบ้างสำหรับเพลงนี้ก
็กระแสตอบรับดีครับค่อนข้างดีเลยครับตั้งแต่ปล่อยเพลงนี้ออกมาจนออก MV มาก็ให้การตอบรับดีมากหลายคนเข้ามาเม้นเขาเม้นว่าน่าจะให้เล่น MV เองก็ที่ว่าคนอื่นเขาอินมั้งแต่ตอนมาโลอะไรเงี้ยเขาอยากเล่นคนหรือแบบมีพื้นเพลงมาจากการเป็นนักแสดงไงพอแบบเล่นพอมันเพลงปุ๊บก็อยากจะให้เล่น MV เองด้วยครับนะครับไม่แต่จริงๆถ้าเล่น MV เองนะมันจะโอเคมากเลยเนาะก็จะเห็นทั้งคู่แบบแต่มันจะดูงงๆกับคนดูนิดนึงเพราะว่าเพลงนี้มันจะไม่ใช่เป็นการแบทเทิลกันมันจะเป็นการช่วยกันร้องช่วยกันร้องร้องด้วยกันใช่เพราะฉะนั้นถ้าร้องถ้าเล่นเป็นMV มาเล่นด้วยกันคนดูจะงงว่าตกลงร้องด้วยกันหรือว่าจะตีกันแต่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ที่น้องการบอกว่ามันต้องร้องไปด้วยกันแล้วก็ส่งไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มันถ้าเกิดเราฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเสียงทั้งสองคนสามารถที่จะไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาปรับอะไรกันยังไงไหมอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันฮะตอนอัดเพราะว่าเราก็ต้องทำเองก็ได้ให้จูนกันได้ไหมให้จูนให้ได้มาเป็นเมสเซจเดียวอย่างที่บอกอ๋อคือด้วยเสียงของแอมและกันมันต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าทางโปรดิวเซอร์เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันต่างกันนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่จูนก็คือเมสเสจที่สื่อออกมาคือต้องช่วยกันสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยก็ต้องไปศึกษากันเพิ่มขึ้นที่อื่นไม่น่าจะใช่ใช่ที่อื่นเขาฝึกซ้อมกันในแบบในห้องสตูดิโอคืออาจจะต่างคนต่างมาซ้อมอะไรอย่างงี้เพื่อเข้าใจความหมายมากขึ้นใช่ครับนะครับแล้วก็กระแสคู่จิ้นเนี่ยมีตั้งแต่ตอนที่อยู่ในซีรีส์แล้วใช่ไหมครับพอออกมาเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจิ้นกันแค่ในซีรีส์หรือเปล่าแล้วข้างนอกเนี่ยจิ้นกันปะไม่ใช่ซีรีส์ในซีรีส์แหละทำไมวะเออแหละทำไมรู้เหมือนกันไงเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะลงรูป Instagram คู่กันอ่ะบ่อยเหลือเกินแล้วเขาก็เลยแอบสงสัยว่าเอ๊ะจิ้นกันในจอแล้วนอกจอก็อาจจะจิ้นกันเปล่าเพราะตอนทำงานร่วมกันอยู่ไงเจอกันบ่อยนะครับเจอกันทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับไม่ใช่กว่าจะออกจากห้องอาร์ตตึกแกมมี่พอแล้วสะดุดแล้วอันนี้ไปขุดรูปมาหมดเลยพี่ก็ขยันกันเนาะจะบอกว่าเห็นหลายอริยบทมากเลยเนาะครับผมนี่ก็ออกงานด้วยกันนี่ก็โปรโมทเพลงนี่ก็โปรโมทรูมันโลนี่ก็มีแต่งานครับชอบดูมองสดมองตรงมองตากันตลอดเลยเนาะอันนี้ก็โฟนอินอินสตาแกรมของน้องแอมไม่ลงบ้างเหรอที่ไปขุดแต่ของกันมาเนี่ยเออนี่ไงลงบ้างเหมือนกันลงบ้างเหรออย่างงี้เอาเมื่อกี้ของกันเหรอเออที่ของนี่ของตัวเองแหมเออไอ้ยังไงเอ๊ะหรือว่าใช้ด้วยกันวะเอาสิจริงๆเออแล้วทั้งคู่เคยมีประสบการณ์ไหมต้องบอกว่าพอเราฟังปุ๊บเนี่ยการถ่ายทอดของเสียงของอารมณ์ของเพลงอะไรเงี้ยกับสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งหรือว่าเคยไหมโดนคนจะโดนทิ้งหรือว่าแบบโดนทิ้งด้วยถามกันก่อนดีกว่าครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วมันมีบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เลยฮะซึ่งกันคิดว่าทุกคนมันมีเซนส์หรือว่ามีสัญชาตญาณอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่น่าจะโดนกับทุกคนในเรื่องว่าจะเป็นเรื่องความรักของอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมว่าอย่างกับพี่ก๊อปปี้นี้ไม่น่าโดนนะทำไมครับวันนี้เขาจะทิ้งเขาไม่ส่งสัญญาเลยเขาไปเลยอันนี้ตื่นมาไม่รู้เรื่องอ่ะไปแล้วเหรอไม่ไปแล้วเหรอคือกลับอยู่แล้วก็ตื่นมาแล้วก็คำหาข้างๆอ้าวตอนตั้งหายด้วยใช่ไหมฮะตอนตั้งหายคือตอนหลังคือว่าไปอีกแล้วเหรอไม่คือมันแรงตัวอีกแล้วหรือว่ากี่ลายแล้วครับกี่ลายแล้วครับอย่านับเลยแอมครับจนหลังๆจนหาไม่เจอจนเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเออนั่นแหละครับในชีวิตพี่ก๊อปปี้เขาเมื่อไหร่จะคืนอ่ะไปอันนี้ก็ไม่ว่าเอาแอมมีไหมแอมมีไหมเรื่องนี้ก็มีบ้างมีบ้างที่หากระเป๋าตังค์ไม่เจอไม่ใช่เรื่องนี้ดิเรื่องเพลงกำลังโปรโมทเพลงกันอยู่นะครับผมเราจะกลับเข้ามาแล้วนะครับกลับเข้ามาแล้วครับก็มีบ้างครับผมก็มีบ้างก็คิดว่าหลายคนธรรมชาติวัยรุ่นภาษาพวกเรานี่แหละภาษาพวกเราภาษาพวกเราใช่ผิดอีกแล้วนี่เปล่าภาษาพวกเราตรงนี้เปล่า1212ภาษาพวกเราไม่รู้เรื่องครับผมเรื่องแล้วเมื่อกี้แอมว่าไงนะอ๋อก็มีบ้างโอ้โหนอกเรื่องไปไกลเหลือเกินนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะเป็นวัยรุ่นมามันก็ต้องมีบ้างนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่ากระแสของแฟนคลับที่เขาตอบรับกับเพลงนี้เนี่ยคือเขาชอบไหมชอบอินไปกับเราเนาะแล้วมีไหมที่แบบว่าไม่ค่อยชอบมีบ้างไหมหรือไม่มีเลยไม่ยังไม่มีให้เห็นยังไม่มีให้เห็นยังไม่เห็นมากกว่านะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องเขาเรียกว่าพอมานอกจากซีรีส์แล้วพอทั้งคู่มาเล่นมาร้องเพลงด้วยกันมันก็ดูเป็นเคมีที่มันลงตัวนะฮะเป็นสูตรสำเร็จที่มันดูรู้สึกว่าเฮ้ยซิงเกิลแรกแต่ว่า
แต่ว่ามันน่าฟังน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งแล้วรู้อย่างมีตอนนี้มีสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งไหมที่คือแอมจะทิ้งไปยังหรือว่าไงในไหนฮะในซีรีส์ในอะไรครับในเอออะไรก็ถามว่าอะไรถามชีวิตจริงพิธีกรคู่ยังรับมุกไม่ทันเลยคือในซีรีส์มันก็ฉายไปอยู่แล้วนะก็เห็นแล้วว่าสุดท้ายตอนในซีซั่น1เป็นยังไงอะไรครับเออแล้วพูดถึง Room Alone ซีซั่น2ตอนนี้เรามีส่วนร่วมอะไรยังไงมั้ยครับก็ยังเล่นอยู่ครับหรือว่าตอนนี้ยังเล่นอยู่ยังไม่ถูกคัดออกครับยังเล่นอยู่มีอะไรที่น่าติดตามก็อ่ะต่อเลยเป็นไงบ้างคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์กับทุกคนที่ดูเลยครับอยากให้ลองดูเพราะว่าตอนนี้กำลังถ่ายกันอยู่ครับออนแอร์วันที่4ตุลานี้โอ้ก็คือจะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะมีน้องๆเพิ่มเข้ามาด้วยบางส่วนจากเดิม10ห้องนะอันนี้ก็กลายเป็นจาก10ตอนก็จะกลายเป็น17ตอนก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วก็รุ่นพี่ก็ยังคงอยู่ก็อาจจะต้องมีเลิฟซีนอะไรกันบ้างมากขึ้นจริงๆซีซั่นนี้เราอยู่ปี4แล้วนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้อยู่ปี5ซิ่วเลยนะซ้ำเรียนไม่จบเพราะขายครีมอยู่ไม่เรียนเลยไม่จบขายครีมอยู่ขายครีมอยู่เลิศนะครับจริงๆก็ขายครีมต่อก็น่าจะดีเพราะซีซั่นหน้าจะได้หยุดได้หยุดเอาเข้าไปเปิ้ลเป็นปี6ไปเลยนะอย่างเงี้ยลุงเป็นคุณลุงมันก็อยู่ต่อไปอะไรอย่างงี้นะครับผมตอนนี้ทั้งคู่ก็คือนอกจากเพลงแล้วก็คือมีซีรีส์ Room Alone หลังจากนี้มีอะไรต่อไปอย่างไรไหมฮะก็คิดว่าน่าจะได้ลุ้นกันในหลายๆคนอาจจะอยากฟังเพลงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องติดตามดูครับผมไม่นานบอกใบแค่นี้นะฮะต้องรอติดตามดูว่าทั้งคู่จะเวดดิ้งกันเมื่อไหร่นะครับติดตามเพลงติดตามเพลงผลงานด้วยรุ่งอรุณด้วยผลงานด้วยโฟกัสที่งานดีกว่าครับผมนะครับผมนะครับแล้วตอบดาราวะดาราตอบเห็นเขาตอบกันเลยเอามาพูดบ้างประกันที่งานก่อนนะครับเรื่องอื่นเอาวางไว้ก่อนอย่างนี้นะฮะแล้วติดตามกันนะฮะใครที่ชอบก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนยังไงฮะดอกจัน123-2333นะครับแล้วก็ทาง KKBOX iTunes ก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับผม MV ก็ออกแล้วเข้าไปติดตามชมกันได้นะครับผมใน YouTube ของ GM Grammy ครับผมครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับกับเพลงสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งใช่แล้วแล้วส่วนตัวล่ะฮะทาง IG บางคนอยากจะติดตามภาพคู่บางคนอยากจะแคปภาพคู่ไปแล้วก็บอกว่าฉันอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างนั่นน่ะสิชอบคําว่าฉันอยากจะมีฉันอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างที่ไม่ใช่ฉันตื่นมาแล้วฉันก็คําข้างๆแล้วทุกอย่างก็หายไปหมดอย่างงี้นะตอนนี้เริ่มปล่อยวางแล้วแบบหลังมาเตรียมวางไว้ให้เลยเตรียมไว้เลยเอาไปด้วยเลยทีเดียวนะครับของกันครับผมก็กัน_อาชิครับผม IG นะครับ GUN _ACHI ตามหน้าจอนั่นแหละครับของแอมภูรินะครับผมข้างล่างนี้เลยครับสะกดตามนี้เลยครับผมใช่แล้วนะครับสำหรับของผมนะครับก็ซันนี่เอฟก้าครับข้างล่างนี้เลยครับอ้าวไปไหนอ่ะไม่มีข้างล่างหมายถึงว่านี่ลงไปข้างล่างนี่ลงไปอีกเลยลงบ้าแล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องๆทั้งสองคนไปด้วยนะครับนะฮะกว่าจะมาถึงวันนี้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนติดตามก็ต้องบอกว่าส่วนตัวเลยเนี่ยก็คือเจอน้องกันตั้งแต่ม3ตั้งแต่ขาสั้นเลยนะม3จนตอนนี้ครับคือโหกันหรือว่าโหฉันคำถามโอ้แอมโหนี่คือเฮ้ยการโตมาขนาดนี้หรือว่าเฮ้ยพี่โหแล้วแต่พี่จะเข้าใจแล้วใช่แล้วแล้วก็จากน้องแอมมากว่าจะประกวดมากว่าจะทำอะไรมาจนถึงวันนี้นะฮะทั้งคู่ก็มีผลงานมาฝากกับคุณผู้ชมก็ฝากติดตามแล้วก็สนับสนุนน้องๆกันด้วยนั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับน้องกันอาชีแล้วก็น้องแอมภูริภูวดลใช่ไหมฮะภูริภูวดลแอมมีชื่อใหม่แล้วชื่อใหม่ด้วยคงจะโหพี่แล้วเมื่อกี้ขอบคุณด้วยน้องกันน้องแอมเนื้อขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณ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 ครับนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับเสื้อผ้าน้องสนี่อ๋อเสื้อผ้าจากเคแลนครับผมแหมกำลังอึ้งมุกพี่อยู่ไงนะครับเคแลนสยามสแควร์ครับใช่แล้วนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะฮะจะเจอกันใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองโมงทางอเมริกาทีวีช่องหมายเลข34แห่งนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราลากันไปด้วย Air Fashion Week นะฮะที่เพิ่งจบกันไปนะครับวันนี้ผมก็ปีนัทกรน้องซันนี่แล้วก็น้องกันและรวมถึงน้องแอมลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่บ่ายโมงตรงวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ